ดีๆเอาใจสายพลังศรัทธากันสักหน่อยนะคะที่ต้องการจะเสริมสิริมงคลในด้านต่างๆให้กับตัวเองนะคะเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถ้าจำกันได้รายการของเราเคยนำเสนอพิธีปลุกเสกโอ่งลายมังกรรุ่นแรกที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยมาแล้วนะคะล่าสุดค่ะเจ้าของโรงทำโอ่งที่จังหวัดราชบุรีนะคะเขาก็ได้ออกโอ่งลายมังกรรุ่นเก็บทรัพย์รุ่นที่2เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่แล้วล่ะค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะสำหรับพิธีพุทธาภิเษกปลุกเสกโอ่งลายมังกรโอ่งคำอวยพรรุ่นเก็บทรัพย์รุ่นที่2นะคะโดยโรงโอ่งรัตนโกสินทร์เซรามิกอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีภายในพิธีนะคะมีพระครูปิยวัชรวงศ์นะคะหรือว่าหลวงตาเทพซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสัมมโรงจังหวัดเพชรบุรีท่านก็ได้เป็นประธานนำสวดพิธีพุทธาภิเษกโอ่งลายมังกรเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลค่ะคุณสุชาติโคสบดีนะคะเจ้าของโรงโอ่งเนี่ยก็เล่าถึงการจัดสร้างโอ่งลายมังกร5เล็บลิ้นยาวนับว่าเป็นเอกลักษณ์ของโรงงานนะคะที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสัญลักษณ์ของชาวจังหวัดราชบุรีที่มีความหมายตรงกับฮวงจุ้ยเกี่ยวกับการดูดทรัพย์ดูดบารมีดูดอำนาจดูดเงินดูดทองเข้ามาสู่ผู้ที่นำโอ่งใบนี้ไปตั้งนะคะแล้วก็ล่าสุดก็จัดทำเนี่ยเป็นรุ่นที่2ค่ะสร้างเพียง350ใบนะคะคุณผู้ชมมีให้เลือกสีแดงสีเขียวสีขาวพร้อมเขียนข้อความมงคลอย่างเช่นเฮงเฮงเฮงค้าขายร่ำรวยมั่งมีสีสุขเงินทองไหลมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีมีดำด้วยนะคะสำหรับใช้ส่วนนี้ล่ะค่ะก็ไว้ข้างกล่องบรรจุโอ่งด้วยดังนั้นใครที่กำลังมองหาของขวัญมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะโอ่งคำอวยพรรุ่นเก็บทรัพย์วางจำหน่ายนะคะที่โรงโอ่งรัตนโกสินทร์เซรามิก4ราชบุรีเห็นแบบนี้นะคะราคาใบละ499บาทค่ะคุณผู้ชมเน้นย้ำแบบนี้นะคะว่าโอ่งทุกใบเนี่ยเป็นสินค้าปั้นมือทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ